พอเวทีเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนได้พบกับเพื่อนฝูงที่คุ้นเคยความกดดันมันก็ลดน้อยลงกำลังใจมีมากขึ้นเมื่อมีความมั่นใจไฟมันก็เริ่มมาเขี้ยวเล็บจริงๆของดาวินุนเยสก็เผยให้เห็นตอนอยู่ในร่างทีมชาติในมือของเบียลซ่ามันคือร่างของชัดๆตู่เทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอพอมั่นใจไฟมันก็มาดาวินนุนเยสเล่นทีมชาติเป็นร่างทองดาวินนุนเยสย้ายมาลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวรวมกับโบนัสที่100ล้านยูโรหรือราวๆ 3,900 ล้านบาทด้วยค่าตัวขนาดนั้นเนี่ยมันมาพร้อมกับความกดดันแฟนบอลในคาดหวังความสำเร็จจากดาวยิงราคาขนาดนี้ซึ่งนี่ก็เป็นเวลา2ฤดูกาลแล้วครับที่นูนเยสอยู่กับทีมมาโดยที่ภาพรวมทั้งหมดนูนเยสอาจจะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็จริงแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่ใช่กองหน้าระดับที่แฟนบอลเนี่ยจะฝากความหวังในการทำประตูให้กับทีมเอาไว้ได้ซีซั่นแรกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับอะไรมันก็ดูไม่ดีไปหมดทั้งการโดนแบนจากใบแดงตั้งแต่ต้นซีซั่นรวมถึงอาการบาดเจ็บส่วนตัวไม่มีอะไรลงตัวเลยสำหรับนูนเยสครับการลงสนาม42นัดยิงได้แค่15ลูกเท่านั้นจังหวะการเล่นของเขาเนี่ยต้องปรับวิธีการเล่นของเขาก็ต้องปรับการจบสกอร์ของเขาก็ต้องปรับไปแทบทุกอย่างแต่สิ่งที่นุนเยสรักษาไว้ก็คือความมุ่งมั่นและการไม่ยอมแพ้จนเข้าสู่ซีซั่นที่2ครับนุนเยสยังคงพร้อมท้าทายสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่กลัวความกดดันครับที่จะเพิ่มขึ้นด้วยการย้ายมาสวมเสื้อเบอร์9ที่เป็นเบอร์เสื้อกองหน้าเพื่อบอกว่าเขาพร้อมในการเป็นกองหน้าให้กับลิเวอร์พูลพูดตามตรงแบบแฟร์ครับนุนเยสนะครับพัฒนาขึ้นจากในซีซั่นแรกเขาเล่นเข้ากับระบบทีมมากขึ้นอยู่ถูกที่ถูกทางมากขึ้นแถมยังเล่นกับโมซาลาได้อย่างเข้าขาแถมยังเป็นนักเตะที่แอสซิสต์ให้เพื่อนในทำประตูในทุกรายการมากถึง13ประตูเลยทีเดียวเขามีโอกาสยิงประตูในแต่ละเกมในหลายครั้งค่าเฉลี่ยโอกาสยิงของเขาต่อเกมนะครับมีถึง3ครั้งโดยที่มีโอกาสลงเล่นมากถึง54นัดแต่เขาเปลี่ยนโอกาสทั้งหมดเป็นประตูได้แค่19ประตูจำนวนเนี่ยมันน้อยไปหน่อยครับเมื่อเทียบกับโอกาสที่มีมันขาดแค่อย่างเดียวจริงๆครับการที่เขามีโอกาสยิงมากขนาดนี้เนี่ยมันหมายความว่าเขาเล่นได้อย่างถูกต้องหาช่องหาพื้นที่หาโอกาสได้เก่งเหลือเพียงแค่ยัดบอลเข้าไปในตะข่ายฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นเองยิงใครได้เห็นเขาเล่นครับมันยิงไม่ใช่ว่าเขายิงไม่ดีแบบยิงนกตกปลาไปเรื่อยเปื่อยด้วยนะครับแต่เป็นการยิงชนเสาชนคานแบบโชคไม่เข้าข้างมันไม่มีอะไรจริงๆมากกว่าความไม่มั่นใจกุนซือของลิเวอร์พูลอย่างเยอร์เกนคล็อปส์ครับพยายามส่งนูนเยสลงเล่นต่อเนื่องเพื่อให้เขาเนี่ยเรียกความมั่นใจกลับมาจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ทำให้เขาเนี่ยต้องนั่งเป็นสำรองมากขึ้นจนกระทั่งจบฤดูกาลครับนูนเยสมีภารกิจต้องรับใช้ชาติในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของทวีปอย่างโคปาอเมริกาแน่นอนแหละว่าเขาเป็นดาวยิงตัวความหวังของชาติครับแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ต่างออกไปจากตอนที่อยู่กับลิเวอร์พูลหลักๆเลยก็คือบรรยากาศเล่นในทีมที่ทุกคนเนี่ยพูดภาษาเดียวกันสไตล์การเล่นที่คุ้นเคยเพื่อนที่คุ้นหน้าคุ้นตาบางคนเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กบางคนเป็นรุ่นพี่ที่ยกย่องที่เขาติดตามเหมือนเป็นไอดอลรวมถึงเฮดโค้ชคนละคนกับตอนที่เล่นในกับลิเวอร์พูลนายใหญ่ของอุรุกวัยครับคือมาเซโลเบียลซ่าบางคนอาจจะคุ้นหูเขาคือคนที่เคยคุมลีดยูไนเต็ดคว้าแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพขึ้นมาโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกเมื่อไม่กี่ปีก่อนครับเขาคือคนที่ทำให้แพทริกแบมฟอร์ดกลายเป็นดาวยิงที่โดดเด่นเขาใช้งานคาร์วินฟิลิปจนกลายเป็นยอดกองกลางแล้วพาลีที่เพิ่งเลื่อนชั้นเนี่ยจบได้ถึงอันดับที่9ในซีซั่นแรกที่ขึ้นมาลีกสูงสุดไม่ใช่แค่นั้นถ้าย้อนกลับไปครับเขาคือคนที่พาทีมชาติอาร์เจนตินาชุดยู23ที่นำโดยคาร์ลอสเตเบสคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเมื่อปี2004ด้วยการที่เตเบสเนี่ยกดไปถึง8ประตูและคว้าดาวซันโวไปเบียลซ่าครับเก่งในระดับที่ถูกยกย่องว่าเป็นจอมเทคนิคครั้งหนึ่งครับเมื่อปี2012เป๊ปกัวร์ดิโอล่าเคยยกย่องเบียลซ่าว่าเป็นโค้ชที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งสมัยที่เป๊ปเริ่มศึกษาและสอบใบอนุญาตโค้ชเขาเคยคุยกับเบียลซ่าเรื่องฟุตบอลอย่างยาวนานถึง11ชั่วโมงรวดเขาเป็นคนที่เป๊ปให้ความสนใจและศึกษาแนวทางครับไม่ใช่แค่เป๊ปแต่โค้ชอีกหลายคนก็เอาแนวทางของเบียลซ่ามาใช้แม้แต่ซีดีนซีดานที่เคยศึกษาการทำทีมของเบียลซ่าเหมือนกันนักเตะหลายคนครับที่เคยทำงานกับเขาอย่างเดียโก้ซิเมโอเน่ มาริซิโอ โปเชตติโน่ เคนาโด มาร์ติโน่ต่างก็หยิบยืมบางส่วนครับและได้อิทธิพลในการสร้างทีมมาจากเบียลซ่าตอนที่ระบบของเบียลซ่าลงตัวในการคุมอุรุกวัยทีมเล่นต่างออกไปจากของเดิมครับเมื่อครั้งที่ได้เห็นตอนฟุตบอลโลกปี2022อย่างชัดเจนพวกเขาสามารถเอาชนะได้ทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลกปี2026ในรอบคัดเลือกครับนี่คือทีมเดียวครับที่เอาชนะอาร์เจนตินาได้นอกเหนือจากซาอุตอนบอลโลกซึ่งคนที่เป็นแกนหลักในแดนหน้าและยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องก็ไม่ใช่ใครครับนั่นคือดาวิดนูนเยสนั่นแหละครับเบียลซ่าครับชอบศึกษาวิธีการเล่นของหลายๆทีมผ่านวิดีโอแล้ววิเคราะห์ไปถึงระดับสถิติตัวเลขทำให้เป๊ปเคยพูดเหมือนกันนะครับว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้รู้เรื่องฟุตบอลมากที่สุดในโลกคนหนึ่งเหมือนกันกองหน้าอย่างกาเบรียล บาติสตุต้า คาร์ลอส เตเบส อเล็กซิส ซานเชส เฟร์นันโด ยอเรนเต้ต่างก็เคยได้รับคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เล่นได้ดีขึ้นตอนที่ร่วมงานกับเบียลซ่าทั้งนั้นดังนั้นการที่นูนเยสเนี่ยได้ร่วมงานกับเขามันก็อาจจะมีบางคำแนะนำที่ได้จากเบียลซ่ามาเหมือนกันเดิมทีครับอุรุกวัยเนี่ยยังพึ่งพาบรรดานักเตะอายุมากอย่างเดียโก้โกดินซัวเรสหรือคาวานี่ทำให้เขาเนี่ยต้องเฟ้นหานักเตะอย่างหนักเขาเคยไล่เรียกนักเตะขึ้นมาติดทีมเนี่ยรวมตลอดที่เขาคุมทีมมากถึง50คนครับรวมถึงก้างงัดกับผู้ใหญ่ในสหพันธ์ฟุตบอลอุรุกวัยในบางเรื่องโดยที่ตอนนี้ครับทีมของเบียลซ่ามีอายุเฉลี่ยครับแค่ 25.91 ปีเท่านั้นมันคือทีมที่มุ่งหน้าสู่อนาคตอย่างแท้จริงและถูกมองว่าเป็นเต็ง3ของทัวร์นาเมนต์ในเกมนัดแรกโคปาอเมริกาอุรุกวัยพบกับปานามาอาจจะไม่ใช่ทีมที่แข่งเท่าไหร่ทำให้อุรุกวัยเนี่ยครองเกมได้เป็นส่วนใหญ่ครึ่งแรกครับพวกเขาบุกหนักมีโอกาสยิงถึง12ครั้ง
แต่กลับได้เพียงแค่ประตูเดียวจากแม็กซิมิลิโนอาโรโฮครับทำให้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการเล่นทีมใช้โอกาสอย่างมีคุณภาพมากขึ้นในเกมนี้ครับนุนเยสมีโอกาสยิงถึง5ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งและยิงได้1ประตูจากการหัวเต็มข้อด้วยความมั่นใจบอลเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามเบียลซ่าเสกให้นุนเยสครับกลายเป็นนักเตะที่เล่นได้อย่างมั่นใจมากขึ้นหากย้อนกลับไปดูสถิติครับที่นุนเยสเล่นให้กับทีมชาติอุรุกวัยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเขาหาโอกาสยิงกับตัวเองได้16ครั้งและเข้ากรอบถึง8ครั้งและกลายเป็น5ประตูเป็นอัตราความสำเร็จที่สูงมากครับต่างจากตอนที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนครับการที่นุนเยสอยู่กับเบียลซ่ามันเหมือนกับเขาอยู่ในร่างเขาจริงๆเชื่อว่านี่จะเป็นอีก1ทีมครับที่แฟนบอลหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลอาจจะอยากเอาใจช่วยอย่างน้อยๆครับหากนุนเยสเล่นได้ดีมีความมั่นใจไม่ใช่แค่อุรุกวัยครับจะได้เข้ารอบลึกๆเท่านั้นแต่มันอาจจะต่อยอดให้นุนเยสเนี่ยกลับมาเล่นฟอร์มดีขึ้นกับสโมสรด้วยตอนนี้ทีมกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ครับคอปออกจากทีมไปแล้วอาร์เน่สล็อตเข้ามาคุมทีมแทนนุนเยสเป็นนักเตะที่สร้างประโยชน์ให้กับทีมได้มากแถมยังมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งขยันทุ่มเทดังนั้นหากเขาเค้นฟอร์มการทำประตูที่ดีออกมาได้ลิเวอร์พูลก็อาจจะเหมือนได้กองหน้าคนใหม่ไว้ใช้งานเลยก็ได้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ